สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คอร์สการเรียนรู้ Mean Stack นะครับ From Novice to Ninja นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อหานะครับเกี่ยวกับ Mean Stack ทั้งหมดเลยนะฮะสอนโดยผมเองนะครับถาวรศรีเสนพิลาครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Control C จำกัดนะครับเข้าดูรายละเอียดคอร์สได้ที่ www.java-thailand.com นะฮะเดี๋ยวผมจะขอเข้าเรื่องเลยนะครับ Introduction Node.js Angular Stack ก่อนครับอันดับแรกต้องขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับสู่โลกของ Node.js MongoDB Angular นะครับการพัฒนาเว็บสมัยนี้จะใช้ JavaScript เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะตัว Node.js เนี่ยสามารถเขียน JavaScript นะครับได้ทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ฝั่งไคลเอนต์ทีนี้ก่อนที่จะไปในรายละเอียดอื่นๆนะครับ ผมต้องขอเล่าเรื่องอื่นก่อนใครบ้างที่ควรจะเรียนคอร์สนี้นะครับผมต้องขอบอกว่าผู้เรียนนะครับจะต้องมีพื้นฐานความรู้ใน HTML มาก่อนนะครับ HTML เพราะว่าเราจะไม่ไปปูพื้นในส่วนนั้นนะครับเชื่อว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผู้เรียนต้องรู้ HTML มาก่อนนะครับแล้วก็ JavaScript อีกนิดหน่อยไม่ต้องรู้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคอร์สเนี่ยเราจะปูพื้น JavaScript แล้วก็ลงรายละเอียดนะครับรวมไปถึงการเขียน TypeScript ด้วยในช่วงหลังๆนะครับทีนี้ก็มาที่หัวข้อว่าแล้วทำไมต้องเป็นคอร์สตัวนี้นะครับก็เนื่องจากว่าคอร์สนี้จะเป็นการนำเสนอนะฮะในส่วนของ Mean Stack ทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยจากคนไม่รู้อะไรเลยนะครับจากที่ไม่รู้ Node.js เลยนี่แหละไม่รู้ MongoDB Express อะไรพวกนี้นะครับ Angular พวกนี้ก็จนใช้เป็นนะครับคอร์สนี้เหมาะกับมือใหม่ที่มาเริ่มต้นในเรื่องของ Mean Stack นะฮะแล้วก็ในรายละเอียดถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่สไลด์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะอินโทรแต่ละตัวก่อนนะครับง่ายๆนะครับอินโทรแต่ละตัวก่อนก็จะยังไม่ลงลึกนะครับก็จะเป็นแค่การนำเสนอเบื้องต้นอ่ะเริ่มต้น Node.js คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าตัว Node.js ก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้สไลด์นี้เดี๋ยวดาวน์โหลดได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ผมให้ไปนะครับส่วนวิดีโออื่นๆก็จะทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะส่งให้เป็นระยะก็ Node.js นะครับมันเป็นการพัฒนานะครับระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเป็นเฟรมเวิร์คตัวนึงนี่แหละคิดค้นโดย Google นะครับมันจะรันอยู่บน Java Script V8 Engine นะครับเขาเรียก V8 นั่นแหละที่เขาเรียกกันนะครับก็คือมันจะให้เราเขียนคำสั่ง Java Script แล้วไอ้เจ้า V8 เนี่ยมันจะมาคอมไพล์แปลงคำสั่งตัวนี้ให้กลายเป็นภาษาเครื่องเพราะนั้นมันจริงเร็วมากนะครับไม่ใช่เร็วธรรมดามันจะแปลงกลายเป็นภาษาเครื่องก่อนเพราะนั้นมันจะเร็วมากๆทีเรามาดูกันว่าไอ้ Node.js เนี่ยจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทำไมปัจจุบันนี้มันได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆอ่ะข้อแรกนะครับมันคือ JavaScript ล้วนๆนะครับ JavaScript จริงๆไม่ใช่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนที่เขียน front end อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาเขียน back end ได้เพราะใช้ความรู้เดิมนะครับไม่ต้องไปใช้ความรู้ใหม่นะสามารถเขียนได้ทั้งฝั่ง server side กับ client side ได้เลยโดยที่ใช้แค่ภาษาเดียวคือ JavaScript นะครับแล้วก็2เป็น event driven scale ability นะครับพูดง่ายก็คือมันจะมีการรับ request จาก client เข้ามาประมวลผลนะครับรับ request เข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถประมวลแบบ multiple thread หลายๆงานพร้อมกันรวดเดียวได้นะครับทำให้ Node.js มีความเร็วสูงกว่าการใช้เซิร์ฟเวอร์สคริปต์ทั่วไปอย่างเช่น PHP หรือว่า Java หรือแม้แต่ทาง .NET เองก็ตามนะครับแต่ก็เห็นว่าล่าสุด .NET เข้าออกตัว .NET Core นะแต่ตอนนี้โนดเองก็พัฒนาไปถึงโนด9เร็วขึ้นอีกเรื่อยๆเหมือนกันแข่งกันที่ความเร็วนะตอนนี้ต่อมานะครับก็คือเรื่อง extensibility คือโนด JS เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันมีโมดูลเยอะมากให้เราใช้งานณตอนนี้รู้สึกจะมีไปประมาณสัก 600,000 กว่าโมดูลแล้วนะครับในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะแตะล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาฟังก์ชันที่ชาวบ้านสร้างเนี่ยมาใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยขึ้นโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่มากนะครับข้อสุดท้ายก็คือ fast implementation นะครับ Node.js ข้อดีตัวนี้อันนี้ชอบมากคือเราสามารถที่จะ
ใช้งาน Node.js ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคอนฟิกอะไรไม่ต้องไปเซตอะไรให้ปวดหัวนะอย่างแต่ก่อนเราเขียน PHP เนี่ยเราก็ต้องมาลงตัว Apache Nginx แล้วเราก็ต้องไปคอนฟิกคัสตอมว่าวุ่นวายนะครับแต่ Node.js ไม่ต้อง Node นี่แค่ลง Node.js ปุ๊บพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมใช้ได้ทันทีเลยสะดวกมากๆต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวนี้ก่อน MongoDB อันนี้นิยมมากMongoDB เป็น NoSQL database ชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากก็คือฐานข้อมูลที่ไม่ใช้ SQL command นั่นแหละทุกอย่างที่เก็บจะเก็บเป็น document นะมันจะมองว่ามันคือ document ไอ้เจ้า MongoDB เนี่ยมันมาจากคำว่า humongous เขียนอย่างนี้ humongous อย่างนี้นะครับเขาก็เลยตัดออกมาแค่นี้ Mongo DB คือ database นั่นแหละนะครับอันนี้ชื่อมันนะครับชื่อมันมีที่มานะครับโอเคต่อเนาะ Mongo มันมีข้อดียังไงเรามาดูตรงนี้เลยดีกว่านะข้อดีอย่างแรกคือมันเป็น document orientation นั่นก็หมายความว่าทุกอย่างที่เก็บเข้าไปเนี่ยมันเก็บในลักษณะของ JSON พอมันเก็บอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าแต่ละแถวที่เราเก็บเข้าไปเนี่ยสามารถแตกต่างกันได้ก่อนที่จะมาใช้ MongoDB นะครับผมอยากขอให้ลืมความรู้เดิมที่เคยมีมาในเรื่องของ RDBMS พวก database ที่เป็น relational นะครับพวกนั้นมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ของ MongoDB มันจะเป็นอีกแบบนึงนะมันจะไม่เหมือนกันมันจะเก็บเป็น document ข้อ2ครับ high performance อันนี้สุดยอดจริงๆนะคือมันเป็น database ที่มีความเร็วสูงมากในการอ่านเขียนนะมันเหมาะกับเว็บที่มีการประมวลผลข้อมูลจำนวนเยอะๆมีทราฟฟิกสูงๆนะครับสามารถขยายตัวเองได้เรื่อยๆ high availability นะครับคือตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสเกลขยายไปอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นก็ได้เขาเรียกว่า across multiple server นะครับก็คือขยายตัวเองไปอยู่หลายๆเซิร์ฟเวอร์ได้อัศจรรย์มากเหลือเชื่อเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อดีข้อสุดท้ายก็คือNo SQL injection ไม่มีทางที่ MongoDB จะโดน SQL injection input จาก input text ใส่ string ใส่ command เข้ามาอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับเพราะว่า MongoDB ไม่ได้ใช้คำสั่ง SQL เพราะนั้นคำสั่งพวกนั้นก็ทำอะไรมันไม่ได้นะฮะจบไปนะครับ Mongo ผมจะคร่าวๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราได้เล่นนะครับเดี๋ยวได้เล่นทีนี้มาดู Angular JS อะไรคือ Angular นะครับอันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะAngular JS นี่เป็น JavaScript Client Side Framework ตัวหนึ่งนะครับให้เราใช้เขียนด้าน Front End นี่แหละนะครับพัฒนาโดย Google เหมือนกันตัวนี้จะมองโครงสร้างของ Source Code ต่างๆเป็น MVC นะครับแยกส่วนแยกไปเลยนะครับเป็น MVC ก็ใครยังไม่รู้ลองค้นคว้าดูนะครับเกี่ยวกับ MVC นะค้น Google ดูได้นะครับก็คือแยกส่วนโมเดลก็คือ Data ก็แยกไป Controller ก็คือ Logic ก็แยกออกไปแล้วก็ view ก็คือ user interface นี่แหละก็แยกออกไปแยกออกเป็นส่วนๆนะครับ Angular มีข้อดียังไงบ้างอันนี้จะเยอะหน่อยนะเรามาดูทีละเรื่อง1คือ data binding จดท่านจดนะครับผมอยากให้จดนะครับเพราะว่าในคอร์สพวกนี้เราจะให้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนะครับโอเคเนาะ data binding ก็คือการผูกข้อมูลไว้กับตัวแปรแล้วเอาตัวแปรเนี่ยไปแปะบน HTML แต่ละจุดแต่ละจุดส่วนตัวแปรมันจะมีค่าเป็นอะไรเมื่อไหร่นี้แล้วแต่ลอจิกที่เราจะเขียนนะครับเมื่อไหร่ที่ตัวแปรมันเปลี่ยนนะครับไอ้ค่าที่เราวางไว้ตามจุดต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเองมันนะครับอันนี้คือ data binding ข้อ2นะครับข้อดีข้อที่2 extensibility อันนี้ผมไม่ได้ลงในสไลด์นะครับแต่ก็ผมจะพูดแล้วก็เดี๋ยวผู้ฟังก็จดเอานะครับจดเป็นระยะก็คือสามารถที่จะยังไงดีสามารถจะขยายนะครับขยายตัวโปรเจกต์ออกไปได้เรื่อยๆนะครับขยายงานได้ง่ายโค้ดอ่านง่ายนะครับข้อ3 clean โค้ดอ่านง่ายนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตโดย Google เพราะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าไอตัว Angular เนี่ยอยู่อีกยาวนะครับ JavaScript ในตัว Angular เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็น JavaScript นะครับเป็น JavaScript ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้ในการเขียน JavaScript อยู่แล้วก็จะได้เปรียบมากๆเพราะว่าเขียนโนดก็ใช้ JavaScript นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ Angular ก็เขียนด้าน Client ก็ใช้ JavaScript เหมือนกัน
นะครับโอเคเนาะผมก็จะอินโทรไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งหัวข้อการเรียนรู้ออกเป็นส่วนๆก็ค่อยๆเรียนกันไปนะครับช้าๆทีละนิดทีละหน่อยโอเคสุดท้ายนะครับผมก็หวังว่าผู้เรียนทุกคนจะสนุกกับการเรียนคอร์สนี้ซึ่งผมจะพยายามนะครับให้ความรู้ในส่วนของ MongoDB เยอะเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็ Angular ด้วยนะครับเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้กับเครื่องมืออื่นๆก็ได้นะครับในกรณีที่อาจจะไม่เป็นโนดนะครับเช่นในองค์กรท่านอาจจะใช้ภาษาอื่นอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านก็เอาความรู้ MongoDB กับ Angular เนี่ยไปใช้กับทูลตัวนั้นได้อย่างเช่นว่าบางองค์กรใช้ Java ใช้ PHP นะครับเราก็สามารถที่จะเอา MongoDB กับ Angular ไปใช้ได้เลยนะครับเพราะมันแยกส่วนแล้วไอ้พวกนี้มันจะเป็นอันนี้เป็น front end อันนี้เป็น database นะครับไอ้พวกนี้เป็น data server express นี่เป็น server มาครอบหมดอีกต่อนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนนะครับในรายละเอียดจะมีอยู่โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราจะมาเริ่มรู้จักกับโลกของ Node.js แล้วก็ Angular Stack แบบจริงจังมากขึ้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผม